หญ้าหนวดแมวภาษาอังกฤษเรียกว่าคิดนี่แพลนซึ่งแปลได้ว่าเป็นสมุนไพรดูแลไตจากข้อมูลของอภัยภูเบศสรรพคุณของเจ้าหญ้าหนวดแมวเนี่ยคือยาขับปัสสาวะขับก้อนนิ่วขนาดเล็กขนาดเล็กเท่าเม็ดมะละกอหรือว่าเม็ดถั่วเขียวที่ติดอยู่ในท่อไตนะครับเพราะมันมีเกลือโพแทสเซียมช่วยขยายหลอดไตให้กว้างขึ้นช่วยลดอาการปวดของท่อไตเวลาที่มีก้อนนิ่วติดอยู่หรือขัดอยู่นะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดกรดยูริกในเลือดได้ด้วยสำหรับนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมหรือว่านิ่วที่เกิดจากกรดยูริกเจ้าหญ้าหนวดแมวนี่ก็ช่วยรักษาได้ทั้ง2ชนิดเลยแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากมีเกลือโพแทสเซียมสูงต้องระวังสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคไตสำหรับการปรุงสมุนไพรหญ้าหนวดแมวให้ทำดังนี้ครับใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับใช้ต้นหญ้าหนวดแมวตากแห้ง1กำมือต่อน้ำ1ลิตรแล้วต้มให้เดือดกรองน้ำมาดื่มน้ำที่มาจากหญ้าหนวดแมวครั้งละครึ่งแก้วชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าใครกินตอนเย็นแล้วนอนไม่ได้เพราะว่าขับปัสสาวะก็ให้ขยับเวลาเอาได้นะครับข้อมูลมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมหรือหมอเขียวนะครับมีการใช้หญ้าหนวดแมวร่วมกับแก่นมะเฟืองและเมล็ดฝ้ายเพื่อขับนิ่วออกจากไตเมื่อนิ่วออกจากไตได้แล้วก็จะลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะหลังจากนั้นก็ใช้สมุนไพรรากหญ้าขาและรากขัดหมอนต้มเป็นน้ำดื่มวันละ2ครั้งคอยสังเกตปัสสาวะที่ออกมาจะมีสีขาวขุ่นๆนั่นก็คือนิ่วได้เริ่มสลายออกไปแล้วสำหรับการขยายพันธุ์ก็ทำได้ง่ายๆนะครับมีสื่อ2วิธีก็คือว่าเพาะเมล็ดและปักชำหญ้าหนวดแมวเนี่ยชอบดินที่มีความชื้นจะเป็นดินชนิดไหนก็ได้นะครับขอให้ชื้นๆแล้วก็ชอบแดดแบบรำไรรำไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ